พระเอกหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถอย่างน้องมิวสุภสิทธิ์ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้พวกเรานั้นติดตามแล้วก็ช่วยกำลังใจสำหรับเรื่องนี้กันต่อไปครับนักร้องและนักแสดงมากความสามารถมิวสุภสิทธิ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนร่างพรบสมรสเท่าเทียมเพื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยมิวรู้สึกดีใจที่พรบสมรสเท่าเทียมผ่านด่านแรกในสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ยังเหลืออีกหลายด่านอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้ต่อไปนอกจากนี้มิวยังเผยถึงเรื่องงานที่ยังไปได้สวยต่อเนื่องโดยมิวกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนานถึง2เดือนยอมรับว่าคิดถึงแฟนแต่เป็นอีกก้าวสำคัญในการทำงานต่างประเทศรู้สึกดีใจที่จะได้ทำงานนี้แต่ยังตอบรายละเอียดของงานไม่ได้ซึ่งการทำงานในครั้งนี้จะไปหลายประเทศและถือโอกาสเที่ยวพักผ่อนไปในตัวด้วยหลังจากไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนานเพราะโควิด-19 ระบาดพร้อมย้ำว่าจะพยายามลงความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ไม่หายหน้าไปแน่นอนตอนล่างก็ผ่านแล้วก็คิดว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วกันเพราะว่าเริ่มมีหนึ่งแล้วมันจะมีก้าวต่อไปแต่ว่าตัวโปรเซสเนี่ยมันก็อีกยาวไกลมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าช่วยจับตามองแล้วกันก็ถ้าเป็นกระบอกเสียงได้ก็ช่วยกันขอความเป็นเรื่องสำคัญสุดเลยแค่ช่วยให้ความให้ทุกคนเท่ากันใช่เป็นการร่วมงานระหว่างไทยกับต่างชาติหรือว่าทางต่างชาติล้วนๆก็ไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือผลงานโกอินเตอร์ก็เต็มครั้งแรกเลยก็ครั้งแรกก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็น่าจะคิดถึงทุกคนมากเลยเพราะว่าไปทั้ง2เดือนเนี่ยครับผมเดี๋ยวจะพูดอีกแล้วจะหลุดนะต้องพูดไม่ให้หลุดก็จะมาอยู่นู่นจะยาวครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยทั้งนี้มิวเผยว่าก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะปล่อยเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามเป็นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักและอาจจะมีเพลงภาษาที่3ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ